จะพาทุกคนเนี่ยไปหาสมบัติในป่าช้าล้างนะครับเฮ้ยจะได้อันไหนอ่ะเฮ้ยใส่เสื้อคนตายนี่แหละสิ่งที่น่ากลัวคือผมไม่รู้นะครับว่าใครอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งได้กินแบบกินบุหรี่แรงมากอ่ะพี่แมงแกคาใจนะครับไม่เสียงผู้หญิงเมื่อกี้ได้ยินไหมมีอะไรวะพี่เมนได้ยินหรือเปล่าเข้ากล้องไหมเมื่อกี้น่าจะเสียงน่าจะได้ยินไหมไม่รู้แต่ผมให้คนตาต่อเพิ่มเสียงเอานะสวัสดีครับผมบ่าวอามตองสดนะครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาสมบัติในป่าช้าล้างนะครับทุกคนและซึ่งคนที่จะพาผมไปในวันนี้ก็คือพี่แมนครับพี่แมนเอ้าพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่อ๋อสวัสดีครับผมไปไหนแล้วพี่อยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็พี่แมนจากช่องนาแอนแมนชาแนลนะครับผมพี่แมนครับผมขอถามหน่อยว่าป่าช้าที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นป่าช้าแบบไหนมันเป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าตั้งแต่เมื่อสมัย200ปีที่แล้วเฮ้ยเอาจริงพี่เป็นรุ่นแรกเลยรุ่นปู่รุ่นทวดผู้ใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะโอ้แล้วมันมีผีหรือเปล่าครับมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วครับมันต้องมีผีในป่าช้าแล้วในพี่ว่าไม่มีผีไงตอนที่เราคุยกันไว้แล้วมีผียังไงเนี่ยเอาจริงๆนะคือมันมีผีแต่พี่แมนอยากจะบอกว่าประวัติของป่าช้าเนี่ยถ้าพี่เล่าแล้วเราจะกล้าไปหรือเปล่าพี่ต้องเล่าวันนี้ผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างในป่าช้าเนี่ยเป็นป่าช้าเมื่อก่อนไม่มีวัดไม่มีอะไรเขาเผาอยู่ตรงนั้นเลยคือปู่พี่แมนเขาก็ไปฝังไว้นั่นแหละโอ้แล้วแบบนี้ผมจะกล้าไปไหมเนี่ยผมกลับได้ไหมพี่ผมไม่ไปแล้วเฮ้ยกลับไม่ได้ไหนๆก็มาแล้วกลับไม่ได้โอ้พี่พูดมาขนาดนี้ผมจะกล้าเข้าไปไหมเนี่ยเออแล้วตอนนี้มันก็มืดแล้วนะพี่อากาศกำลังดีเลยเนี่ยบรรยากาศได้เลยปู่พี่ตรงนี้นะแล้วพี่แมนพาไปลองของแมนจะไม่เจออะไรแน่ๆใช่ไหมไม่รู้อ่ะแมนไม่รับประกันเจอจะไปกลัวอะไรคนก็ผีก็เขาตายไปก่อนเขาก็เป็นผีรุ่นพี่ผมไปต่อเป็นผีรุ่นน้องโอเคเฮ้ยโฟมึงคิดว่ากูจะเจอผีไหมวะไม่น่ามีหรอกทำไมดีวะแล้ววันนี้ต้องไปที่ป่าช้านั้นจริงๆวะทุกคนเป็นไงเป็นการวะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องบ่าวอามตอกสดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ป่าช้าล้างกันเลยสมบัติต่างๆจะมีหรือเปล่าและบ่าวอามจะเจอผีลุมตอกไหมไปดูกัน Let's go ไปหาสมบัติกันและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางเข้าป่าช้าที่พี่แมนพูดถึงแล้วนะครับแต่พี่แมนเนี่ยนำผมไปแล้วนะซึ่งผมเตรียมมาหาสมบัติด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมผมต้องเลือกป่าช้าที่นี่นะเพื่อนๆคือแบบเข้ามานี่กลิ่นเหม็นมากเห็นขยะด้านหน้าไหมตรงนี้ขาวๆเนี่ยจะอ้วกอ่ะทุกคนไปขับรถไปดูกันเลยทุกคนตามมาโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโฟดูว่าที่นี่แม่งต้องมีอะไรแน่ๆวะมีรองเท้าด้วยเฮ้ยว่าไม่ใช่ละโอ้โหเฮ้ยพี่แมนไม่รู้เชื่อแล้วโหดูทางเข้าโคตรร้อนมืดน่ะโคตรมืดน่ะอุ้ยชิมนี่มาเฮ้ยไอ้โฟเชี่ยตัวอะไรวะน่ะตัวอะไรไว้โฟเยี่ยมหมาวิสวัสดีเพื่อนเฮ้ยหมาเพื่อนโอ้โหไม่ไหวเลยอย่าเห็นแวบแรกนึกว่าจะอะไรเลยนะนึกว่าคิดว่าหมาดงหมาดำที่แบบเฝ้าป่าชงป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เต็มใหม่โฟเฮ้ยเชี่ยโดนเล่นในวันเนี้ยพี่เมนพามาอะไรวันเนี้ยตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับผมว่าผมไม่ไหวแล้วพี่นี่แค่หกโมงเองนะพี่ผมรู้สึกแบบกังวลมากเลยแล้วเมื่อกี้ผมบินโดนมาไม่รู้บินโดนตกหรือเปล่าไม่รู้นะภาพตัดภาพตัดเลยเหรอใช่โดนบินมั้งเนี่ยภาพคือภาพหายไปหมดเลยจริงจริงสัญญาณหายสัญญาณขาดหายอ่ะเหมือนแบบอ้าวเจอของจริงแล้วมันจริงแล้วบินได้ประมาณกับสิบโลอ่ะพี่สักพักนึงภาพตัดผมก็บินผมไปโผล่อยู่ตรงนู้นอ่ะกลางป่าพี่แล้วมันก็ลอยกลับไปเลยแล้วดูดิแบบมันเป็นกองขยะพี่แล้วผมเจอหมาดำเลยตรงนู้นอ่ะใช่ไหมใช่แล้วเสียงฟ้าสวดพี่ฮ้ยงานศพอ้าวไหนก็มาแล้วป่ะตัวนี้ช่องผีกำลังออกผีตากผ้าอ้อมเลยที่ไหนจ้องเนี่ยผีตากผ้าอ้อมมันมีจริงไหมนะพี่เอาดีๆผมกลัวนะพี่อย่างนี้คือผมไม่เคยมาตากพื้นที่แบบนี้เลยนะดูหน้าพี่แมนนะพี่แมนก็กลัวแต่พี่แมนใจดีสู้เสือโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับมาดูกันสิครับว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะเจอผีหรือเปล่าพี่แมนจะโดนเล่นหรือเปล่าหรือเปล่าอามจะโดนเล่นหรือว่าตากล้องจะโดนเล่นก็ไม่รู้นะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเตรียมเครื่องสแกนมานะครับเผื่อเจอสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมาดูกันสิครับว่าเราจะเจอหรือเปล่านะถ้าเจอก็คือดีถ้าเจอสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สมบัตินั่นสิพี่แมนเอ้ยแต่ว่าก่อนจะเข้าไปพี่แมนมีอะไรให้เราเล่นด้วยฮะเราจะเข้าไปแบบธรรมดาไม่ได้โอ้โหพี่เราจะเข้าไปแบบธรรมดาไม่ได้ไหนๆก็มาป่าช้าแล้วครับทุกคนเดี๋ยวรอบนี้พี่แมนจะเล่นบ่าวอามเองข้อห้ามอะไรพี่ก่อนเข้าป่าช้าคนโบราณเขาถือ
อ่ะในผมขออ่านดีทุกคนผิวปากใส่ไอเสื้อและกางเกงกลับด้านใส่เสื้อกางเกงกลับด้านใส่เสื้อกลับด้านกางร่มในที่ร่มนอนคาบทูบโอ้โหพี่เมนแหลงๆทั้งนั้นเกินพี่น้ำตาหมาดำคือแบบกะใจผมเห็นผีเลยว่างั้นพี่โอ้เกินไปไหวหรือเปล่าเนี่ยดูแต่ละอันดิมีข้อชงข้อชามมีเล่นซ่อนแอบในที่มืดด้วยนะเดี๋ยวนะทุกคนดูอ๋อนี่จานโฟจะมาปฏิบัติธรรมครับใส่ชุดขาวด้วยจานโฟไหนท่องคาถาดิโอมันนัปปาชัยปฏิเทพนี่นะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยอันนี้คือพี่ชายผมสุ่มหนึ่งอย่างก่อนเข้าไปไหนๆก็มาละเริ่มเลยเฮ้ยจะได้อันไหนอ่ะเฮ้ยใส่เสื้อคนตายคนลูกอ่ะพี่เมนพี่เมนกลัวอยู่นะเนี่ยใส่เสื้อกับด้านแล้วผมจะไปหาที่ไหนอ่ะถ้าคนตายอ่ะนี่นี่ไงนี่เป็นอุ้ยแล้ววะหลอนจะหายเลยพี่ได้ยินไหมบูบอ่ะไอ้ผู้พระจานโผล่ดูอุ้ยเสียงอะไรอันนี้คือไม่ได้แอคติ้งนะทุกคนอะไรเนี่ยชุดคนตายชุดคนตายที่เอามาจากไหนอ่ะที่เอามาจากวัดโอ้โหมันแรงไปหรือเปล่าวะโอเคพี่ผมพร้อมละแล้วดูชุดได้เหมือนคนเหมือนเกย์อ่ะขออนุญาตก่อนดีกว่าเข้าไปถ้าเกิดมีไม่มีเราไม่รู้ตาเรามองไม่เห็นเนาะลูกขออนุญาตเจ้าประชาก็ดีนะครับผมสถานที่ที่คุ้มครองอยู่ที่นี้ก็ดีนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่หน้าที่นี้ก็ดีลูกมาในทางที่ดีครับผมอันไหนไม่ดีก็อย่าให้มารบกวนลูกลูกขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำขอให้มันราบรื่นนะครับผมขอให้ไม่ต้องมีอะไรติดขัดขอให้มันราบรื่นแล้วก็ขอให้คลิปปังๆด้วยนะไม่ได้มาเจตนามาลบหลู่เด้อมาถ่ายคอนเทนต์ทำข่าวมาหาครับขออนุญาตนะครับคืออันนี้ผมเตรียมมาเผื่อเฉยๆนะครับเผื่อเราสแกนเจออะไรบางอย่างเพราะว่าสถานที่นี้ผมเห็นแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะทดสอบนะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่านะคือเป็นพวกสมบงสมบัตินะไม่ได้แบบพวกสิ่งลี้ลับนะขออนุญาตนะครับผมบอกเลยว่าสแกนวันนี้บันเทิงแน่นอนอันนี้คือสแกนจับโลหะเท่านั้นนะครับไม่ได้พวกทองพวกทองไม่มีนะครับทุกคนไปเริ่มเข้าไปด้านในกันเลย lesมีไฟฉายนี่นะมีไฟฉายอุ้ยเหมือนเป็นที่อะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับที่ว่าที่ตรงนี้มันคืออะไรพี่แมนอธิบายดิพี่พลังประชาไปแล้วจะมีพระมาปฏิบัติธรรมคือสงบจิตสงบใจให้มันนิ่งขึ้นให้คือเอาลบความกลัวตรงนี้จะเป็นที่นั่งปฏิบัติธรรมของพระแล้วก็จะมีจอมปลวกขึ้นตรงนี้เฮ้ยมีเสียงอะไรไม่รู้พี่เฮ้ยเข้ามาก็จะเจอเลยเหรอไม่รู้ตรงนี้มีไรโฟล์แล้วกูดิพี่บอสพาหรือเปล่าอะไรวะฟอยโอ้ฟอยโอเคครับเป็นฟอยนะครับผมแม่งไอ้เครื่องนี้มึงสังเกตอะไรของมึงวะเนี่ยโถเอ้ยแม่งให้เครื่องพังหรือเปล่าเอาไอ้นี่เนี่ยเพราะไม่ต้องไปหรอกอุ้ยเฮ้ยนี่อะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยมันคือกระโหลกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยขออนุญาตเฮ้ยอ้าวอย่าไปจับมั่วเฮ้ยพี่อย่าไปจับอย่าไปจับมั่วเห็นตาพอกระโหลกอะไรก็ไม่รู้เด็กหัวเด็กน้อยลูกหัวหมาก็ไม่รู้เฮ้ยแล้วสื่อสารที่นี่ชี้ไม่บอกว่ามันมีฝังศพใช่ไหมฝังแบบไหนพี่ฝังไว้ปู่พี่แมนก็มาฝังอยู่ที่นี่ตรงไหนพี่คือพ่อของฝังอยู่ว้าแต่เราจะไปถึงเหรอจะไปให้ถึงไหมไม่ต้องไปขนาดนั้นพี่ผมแค่นี้ผมก็อยากกลับแล้วเนี่ยพี่ผมรู้สึกมันเป็นป่าช้าจริงๆอ่ะเราเพิ่งจะเข้ามาเองอย่าด่วนกลับไปนะต่อครับผมโอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นที่นั่งปฏิบัติธรรมของพระตอนที่ว่ามาทุดงใช่เหรอพี่น่าจะเป็นตรงนี้ถามถึงด้วยเฮ้ยพี่อะไรครับอะไรบ้างครับผมเจอพระพุทธรูปพี่เฮ้ยโอ้พี่เมนเสียงอะไรวะเหมือนเสียงเด็กกับพี่เฮ้ยพูดเนี่ยใช่เหมือนเสียงเด็กน้อยอ่ะพี่เอาไงดีอ่ะผมว่าเลิกไหมไม่มาแล้วเฮ้ยทุกคนคุณเข้าไปจริงๆเหรอวะข้างเนี้ยเป็นป่าช้าจริงด้วยเพิ่งล้างไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเฮ้ยพี่เมนเจอคนตื่นทำพี่เมนเจอคนตื่นทำมานี่มันจะคนตื่นทำอาจารย์มาไงวะเอาไม่ใช่โฟคิดว่าคนตื่นทำโอ้โหยุงกัดยุงกัดอย่านั่งยุงกัดมานั่งตรงนี้ได้ไงวะไม่รู้ดิมึงขึ้นไปทำไมอ่ะมานั่งได้ไง
คืออ่ะแล้วแต่ปูเลยครับก็พี่สิบขายครับปูมันไม่ตรงนี้มันคืออะไรโดนใจหรือเปล่าข้างล่างเนี่ยมันคือเป็นที่ฝังศพหมานะเว้ยเล่นอะไรเนี่ยอ๋อจริงไหมเออเดี๋ยวไปอีกหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไปอีกหน่อยดีกว่าพี่แมนเฮ้ยบอกอ้ำพี่แมนเจออะไรวะพี่แมนเฮ้ยเขาขาวอ่ะเป็นมืดว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่แมนอะไรเนี่ยเฮ้ยอยู่กับชับอ้ำเฮ้ยพี่อุ้ยมันขาคนเลยอ่ะพี่โอ้กระดูกโคตรใหญ่พี่รถตี้มันกระดูกเนี่ยพี่แม่นี่ขอยืมหน่อยครับพี่บอกอ้ําอุ้ยอุ้ยกระดูกเนี่ยโคตรใหญ่โคตรใหญ่เลยพี่แม่นี่ไม่เขียนทำไมวะไม่เขียนทำไมอุ้ยเนี่ยอย่างงี้ดิพี่แม่นนําเข้าไปแล้วสรุปคือมหาสมบัติหรือมาสํารวจป่าช้าวะเนี่ยโอเคถ้าเจอของสมบัติก็ดีไปนะครับทุกคนเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นที่ฝังศพใช่มั้ยผมว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะพวกงงพวกยุงพวกตะขาบในป่องอะไรเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุมอะไรวะพี่เมนหลุมไหมหลุมอะไรวะเฮ้ยหลุมศพไหมพี่เฮ้ยแล้วมันตกไปปุ๊บเลยเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยหลุมอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยพี่เมนตื่นเต้นพี่เมนกลัวคือบริเวณตรงนี้เหมือนจะเป็นสวนมันไหมหรือเป็นหลุมฝังศพพี่ทำไมมันนูนๆเนียนๆแปลกๆตรงนี้พี่เมนจะบอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นที่นั่งของญาติโยมแล้วจะเป็นฐานพระอยู่ตรงนั้นเราจะเจอฐานพระครับโอ้มีฐานพระพุทธรูปด้วยเดี๋ยวทิ้งดิผมกลัวนะพี่แล้วฟากป่าอยู่ขาฝั่งนู้นมันมีอะไรพี่ฟากป่าอยู่ขาฝั่งนู้นจะเป็นหลุมฝังศพของปู่ของพี่แมนครับหลุมฝังศพอยู่ฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้พี่มีฝังศพเหมือนกันแล้วว่าปู่พี่แมนจะฝังฝั่งนู้นตรงนี้จะเป็นป่าช้าหมดเลยพวกพี่ตะก้องยิงก็ฝังด้วยใช่ไหมพี่ฝังด้วยอ้าวเฮ้ยเรากลับดีกว่าพี่ตะก้องอยู่นี่แหละห้ามขยับนะขอเปลี่ยนขยับเป็นเกย์ด้วยต้นมาเรื่อยๆเลยอ่ะดูดิมีสิ่งปลูกสร้างด้วยครับน่าจะเป็นฐานพุทธรูปที่แมนบอกนะนะขออนุญาตขึ้นไปดูนะครับผมเราพาสวดตั้งแต่เริ่มยันจบไม่หยุดเลยนะโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรพี่อย่าตีนผมอ่ะโอ้โหโอ้โหผมไม่ไหวโดนเล่นซะแล้วนะพี่แมนผมว่าเราขึ้นไปสำรวจดูดิเห็นอะไรอย่าจับนะอะไรวะระวังงูระวังเหนียวเถอะเฮลตี้เอากล้องมานี่ดินี่คือผมขึ้นมาคนเดียวนะครับน้องๆวิมีแตนด้วยเหรอวะวิแตนพี่ด้วยระวังนี่แหละสิ่งที่น่ากลัววิทุกคนดูสิโอ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยพวกตัวรูปดีเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูแต่พวกสารอุ้ยพระนอนเฮ้ยพี่พระนอนพี่เมนเสียงใครเสียงใครวะไม่เสียงใครเดินเมื่อกี้นี่ดิเมื่อกี้เนี่ยเสียงฟูฟูตรงนั่นแหละเนี่ยครูใช่ได้ยินจริงอันนี้ไม่เห็นแกงเฮ้ยเฮ้ยขนลุกเลยเสื้อของใครเนี่ยไข่วะเฮ้ยเอาดิยิ่งขนลุกเลยจริงอุ้ยได้ยินเสียงจริงย้อนหันมาดูน่ะไข่วะคุณมีคนเดินตามมาเหรอพี่ดูนะเฮ้ยได้กินแบบคนสโมกวีดนะพี่บุหรี่ใช่ไหมใช่พี่ก็ได้กินคุณเป็นคนแก่ไหมพี่แก่ไปอ่ะได้ยินเสียงได้ยินไหมนอกใกล้ๆเลยเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเดินใครวะเราจะไปต่อไหมพี่กำลังเดิมหรอพี่มีใครอยู่ตรงเนี้ยเสือเมื่อกี้พี่เหม็นกินบุหรี่มาจริงเลยหุยพี่เอาจริงดิพี่ไปตีมัวได้ไงเนี่ยฮะมาเดียวเดียวกูหาแล้วมีใครอยู่นี่ไหมแทนแทนตอนนี้เกิดเรื่องแล้วครับทุกคนคือผมไม่รู้นะครับว่าใครอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งได้กินแบบกินบุหรี่แรงมากอ่ะพี่เหม็นแกขาใจนะครับฟาดเด้อเอาดิถ้าเกิดเป็นคนต้องฟาดนะนี่ใจเย็นเรามาอันนี้ไงเรามาถ่ายทำดีๆมาทำแบบนี้ไม่ได้เนี่ยกินยังไม่หายเลยหนูเขาดูยาเส้นปลอมอ่ะเหนื่อยพี่ทองตัวแล้วไปต่อไปกันต่อครับไปกันต่อครับคือตอนนี้ชิ้นอ่ะโอเคไปกันต่อครับทุกคนเหม็นใครวะได้ยินดิตอนที่มันนอนทักเหมือนมีคนมันอยู่ตรงนั้นเนาะหลังพุ่มมันเนาะใช่มันอยู่ในหลังพุ่มอ่ะตอนแรกที่ว่าครูนำพี่ไม่ได้กินนะอันนี้ได้
ที่อยู่ตรงนี้ผมเพิ่งได้ยินรอบสองรอบสองครับพี่ได้ยินเหมือนพร้อมน็อตเลยอะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นตอนแรกนึกว่าจะใครเดินมาก็จนบอกว่าใครเดินพี่แล้วตอนนี้เรามากันแค่4คนนะครับผมไม่มีใครเข้ามากับเราเลยใช่ไปต่อไปมันไม่รอบข้างหลังเราเลยนะพี่เนี่ยมันขนลุกว่ะเดี๋ยวเฮ้ยค่อยๆเราต้องดูตลอดเวลาด้วยพี่มาใส่กันใส่ดิมาดูอ่ะฟังนู้นเป็นไงพักอัพนิดนึงมีใครอยู่ไหมครับโดนรถโดนกระทำโอ้โหแม่งบรรยากาศโคตรสุดนะทุกคนแม่งรกจัดอ่ะเฮ้ยเหมือนมีคนเดินมาทางนี้นะพี่แมนเฮ้ยตุ๊กตาอะไรเนี่ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยนี่ก็มีเฮ้ยตุ๊กตาอะไรวะโฟเฮ้ยหายละตุ๊กตาอะไรวะหายแล้วเอาขออนุญาตก่อนดิจะทับมั่วโอ้โหเบาอาร์มจับมั่วอย่างเดียวเลยพี่เมนผมว่ามันไม่ปกติแล้วพี่แล้วมันอยู่ในต้นไม้ที่มันมีอะไรแปลกๆด้วยอ่ะพี่ขออนุญาตจับดูมีอะไรหรือเปล่าวะครับไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีเนี่ยทุกคนดูดิตุ๊กตาอะไรวะเนี่ยอีกตัวนึงนะทุกคนเนี่ยเนี่ยอยู่คู่กันเลยโอ้ยโอ้จัดการไปแล้ว2นะครับใครที่โผล่มาตอนนี้ผมเล่นหมดนะครับทุกคนพี่เปียขาตัดละบอกเลยว่าโดนแน่จริงมั้ยเนี่ยใครวะใครวะใครวะโฟโฟใครวะเหี้ยพี่แมนพี่ยังมีอะไรที่ไม่ได้บอกผมไหมพี่พี่มีอะไรยังไม่ได้บอกผมไหมพี่ในบ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่าเราคุยเข้าป่าก็ไปพูดถึงเสือทำไมคุณไม่พูดเรื่องไม่ดีใช่ไหมพี่โอเคเฮ้ยอะไรอีกอ่ะโอ้โหเฮ้ยไอ้เนี่ยต้องเสียทางเข้ามาแล้วนะนี่คนยากจับได้ไหมอ่ะไม่จับดีกว่าพี่ผมว่ามันเป็นฝานคู่อ่ะมันเป็นของคุณใส่ไหมผมมันก็ถูกโบราณกันเลยนะเนี่ยของคุณใส่ไหมพี่เราไปตรวจสอบไหมล่ะผมจับเลยเหรอพี่ผมจับผมจะจับเลยหากล้องไหนครับพี่เฮ้ยเนี่ยเสียงใครพี่เรามากัน4คนนะเสียงเหมือนเขาไม่อยากให้เรามาเลยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโหมดสองไฟนะอันนี้คือเปลี่ยนโหมดถ้าเกิดเป็นคนนะนี่ไงก็ตียับเลยถ้าเกิดเห็นนะตอบนี่แหละคือตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะครับทุกคนสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะนี่เสียงมาจากตรงไหนเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เนี่ยตอนเนี้ยตอนข้างหน้าเราเนี่ยดูอย่างข้างหน้าเนี่ยสองไฟนี้ตัดไฟดูเลยพี่อายจำดับเนี่ยนี่ตรงนี้พี่แมนครับยังมีอะไรที่ไม่ได้บอกพวกผมอยู่ไหมพี่เอาความจริงเลยตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วพี่พาใครมาด้วยไหมไม่มีใครมาด้วยแล้วสรุปมันเสียงอะไรพี่ผมเมื่อกี้ตอนที่เรากำลังจะจับรูปปั้นคู่นั้นน่ะเขามีเสียง อย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ในกล้องน่าจะไม่ได้ยินครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไมค์ครับเสียงมานะทุกคนคือแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันมีผีโพงอย่าจะบอกหลุมเขาจะอยู่ตรงนี้คนรู้กับพี่อยู่ดินี่หลุมผีโพงจะอยู่ตรงนี้มันจะชอบอยู่เป็นโพงแบบนี้ What the fuck จะเป็นดวงไฟแล้วจะเข้าหลุมเวลาไฟมาเข้าหลุมไปปุ๊บหายไปในนี้โอ้โหผีโพงเฮ้ยอันนี้แต่ผู้หญิงเลยพี่ผู้หญิงนั่นเฮ้ยเดี๋ยวมาไม่เสียงผู้หญิงเมื่อกี้ได้ยินไหมมีอะไรวะพี่เมนได้ยินหรือเปล่าเข้ากล้องแล้วเมื่อกี้น่าจะเสียงน่าจะได้ยินไหมไม่รู้แต่ผมให้คนตาต่อเพิ่มเสียงเอานะพี่เมย์ดูดิมีสารที่ไม่หมดเลยเนี่ยสารตัวเก๋ด้วยวะโอ้โหมีแก้วน้ำมีอะไรด้วยพี่ผมไอ้พี่เมย์ไปจับดิพี่เมย์ไม่เห็นรูปปั้นมั้ยเนี่ยพี่อุ้ยโอ้ข้ามไปเลยอุ้ยขออนุญาตดิทำอะไรผิดไปก็เดี๋ยวขอโทษก่อนลูกลูกไม่ได้ตั้งใจนะครับโหพี่เมย์สุดเกินคือจะบอกว่า EP นี้นะครับทุกคนแม่งโคตรสุดมาของจริงเลยนะครับเฟคเลยนะโอนี่มันน็อตมึงไหวเปล่าวะว้าพี่ไอ้โฟอาจารย์โฟอาจารย์โฟมึงคล้องมาทำไมเนี่ยไม่หลอนเลยเมื่อกี้เสียงอะไรไอ้โฟว่าประธานกล้ามาอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วจะอยู่ทำไมล่ะพี่เมนอุ้ยพี่เมนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตามมาด้วยพี่พี่เมนอุ้ย
แม่ดูเฮ้ยนะอุ้ยพี่แมนอุ้ยพี่เดี๋ยวพี่แมนไม่ใช่เร็วครับมีครับเถอะครับเถอะพี่แมนครับเถอะเหนื่อยว่ะพี่โอ้จะไปล้มกลับบ้านดีกว่าเนาะพี่กลับบ้านดีกว่าดึกเลยไปดึกแล้วลุงกลับบ้านดีกว่าเจอกันที่บ้านครับทุกคนไป let's go ชิคนน่ากลัวคือผมไม่เคยมาโอ้ไอ้ฟูไฟดับเฮ้ยไอ้ฟูมีบอมไฟดับเฮ้ยอะไรขาวๆวะพี่เฮ้ยฟูเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้กลัวเหี้ยอุ้ยไอ้ฟูเมื่อกี้อะไรวะเฮ้ยมึงชัดเจ๋วเลยนะอุ้ยวิ่งตามมาด้วยไอ้ฟูกลับบ้านเถอะเออพี่แมนครับผมถามหน่อยพี่เข้ามาในบ้านหน่อยพี่เออพี่แมนผมถามความจริงเลยพี่มีอะไรจะบอกผมไหมพี่ผมเห็นพี่จะบอกผมตั้งหลายทีในคลิปแล้วแต่พี่ไม่กล้าบอกในบริเวณนั้นนะพี่บอกว่าเดี๋ยวถึงบ้านจะเล่าให้ฟังเอาจริงๆเลยนะคือถนนเส้นนั้นอ่ะไม่มีใครผ่านเลยมันจะมีผู้หญิงใส่ชุดขาวแล้วเดินหายไปกับพ่อไผ่ฮะเอาไม่ผ่านแล้วเราไปแล้วเราไปตอนนี้แล้วพี่ก็ไม่ได้บอกผมเลยตั้งแต่แรกถ้าเกิดพี่บอกเราจะกล้าลุยล่ะโหสวยมากทุกคนเจอคนตายบอกอ้ําใส่มาทําไมเนี่ยเอ้าชิบหายแล้วทำไมเนี่ยเจอคนตายเนี่ยพี่แล้วเขาจะตามผมกลับบ้านไหมเนี่ยพี่เฮ้ยอย่ามาทิ้งในบ้านพี่เมนนะผมฝากไว้นะพี่ผมฝากไว้ไม่ได้บอกเอาแล้วเอาทำไงดีพี่เอาไปพี่เมนเฮ้ยพี่เมนไปไหนอ่ะพี่เมนเฮ้ยพี่เมนเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนคืนนี้ผมจะโดนเล่นไหมวะตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วกลับบ้านไงเนี่ยโอเคทุกคนคลิปนี้ผมจบแค่นี้แหละผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของผมหรือเปล่านะครับทุกคนคือผมไม่ไหวจริงเว้ยพี่เมนแม่งหลอกผมมาครับทุกคนกลับบ้านดิครับจะรออะไรอ่ะ